ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็อย่าไปสนใจอากาศจะอบอ้าวอย่างไรที่นั่งมันไม่นุ่มก็อย่าไปสนใจนะเราจะต้องฝึกหยุดใจให้ได้ในทุกสภาวะทุกสถานที่และการหยุดใจนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจเราจะได้ความสุขที่แท้จริงจากความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจแล้วก็จะเป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วยบุญที่เกิดจากการหยุดใจจะไปดึงดูดทุกบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยให้มาบังเกิดขึ้นภายในตัวของเราบุญจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตของเราในทุกๆระดับมีบุญมากอุปสรรคก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากทุกอย่างขึ้นกับบุญกับบาปเท่านั้นแหละจับหลักตรงนี้เอาไว้ให้ได้ดังนั้นตอนนี้ประคองใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ให้เขาถึงดวงธรรมภายในให้ได้ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงเนี่ยชีวิตเรายังไม่สมบูรณ์ยังไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริงเราจะต้องมีหลักยึดของใจเอาไว้ให้ได้ตลอดเวลาข้างในต้องหยุดนิ่งข้างนอกแม้เคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามก็จะไม่นำความทุกข์ใจให้มันเกิดขึ้นกิจกรรมในโลกมนุษย์นี่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเคลื่อนไหวกันเพราะฉะนั้นใจก็อย่าให้ไหวตามไปด้วยต้องให้มีหลักภายในหยุดนิ่งภายนอกเคลื่อนไหวชีวิตจึงจะสมบูรณ์แล้วก็ความทุกข์จะได้ไม่มาครอบงำใจเราแม้ทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยกว่าคนอื่นเขาเพราะเรามีหลักยึดของใจทุกข์น้อยมันก็จะไม่มีทุกข์การปฏิบัติธรรมนี่จะต้องทำให้ได้ทุกวันอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยไข้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรก็ตามเ
อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือกรณียกิจแปลว่ากิจที่ควรกระทำหรือต้องทำเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นอกนั้นน่ะเป็นงานรองลงมาแต่งานหลักคือการหยุดใจเนี่ยฝึกให้หยุดให้ใจให้นิ่งอันนี้เป็นงานหลักนอกนั้นเรื่องรองแต่ละมัวแต่ทำมาหากินอย่างเดียวแม้มีทรัพย์เป็นแสนล้านก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเลยมีแต่ความสุขหลอกๆที่มีคนพนอพนอหรือเรามีวัตถุสนองความต้องการของใจได้บ้างแต่มันก็ไม่สมบูรณ์การปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยแม้ทรัพย์ภายนอกจะน้อยแต่ชีวิตถึงเราจะเต็มเปี่ยมจะได้ชื่อว่าไม่ได้เป็นคนยากจนเลยเหมือนขอทานคนหนึ่งที่สมัยพุทธกาลเรียกว่ามหาทุกขตะคือยากจนมากไม่มีใครจนไปกว่าเขาอีกแล้วถึงเรียกว่ามหาทุกขตะแต่ว่าท่านนี้ได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นคือมีความสุขมีความเบิกบานทีเดียวที่มีพระรัตนตรัยปรากฏอยู่ในกลางกายความรู้สึกว่าเราขาดแคลนหรือยากจนมันหมดไปความรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจครับแค้นใจก็หมดสิ้นจากใจไม่มีความรู้สึกชนิดนั้นแต่มีความรู้สึกใหม่เกิดขึ้นคือเราเนี่ยมีความสุขใจมีความอิ่มอกอิ่มใจอยู่ในตัวไม่มีความรู้สึกว่ายากจนเหมือนเรามีทรัพย์มากมายมหาศาลกว่าเศรษฐีคนใดในเมืองหรือในโลกมันอิ่มอกอิ่มใจมากมีความเบิกบานจนกระทั่งเรื่องนี้เนี่ยไปถึงท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ผู้ปกครองภพดาวดึงเพราะอาสนะที่นั่งนั้นมันกระด้างไม่นุ่มนวลเหมือนเดิมก็สอดส่องที่ไปจักุลงมาในเมืองมนุษย์เมื่อทราบว่าต้นเหตุเกิดขึ้นที่มหาทุกขตะได้พ้นจากภาวะความรู้สึกว่ายากจนแม้ขาดแคลนโลกิยทรัพย์กลับเป็นความรู้สึกว่าร่ำรวยแล้วก็ยิ่งใหญ่เบิกบานก็อยากจะไปทดลองดูลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งที่ไม่อยากจะลงมาเนี่ยเพราะในเมืองมนุษย์เป็นสถานที่ที่ไม่เป็นที่บันเทิงของชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงกลิ่นกายของมนุษย์มันเหม็นเหมือนเอาสุนัขเน่าผูกคอแต่ว่าก็ดึงดูดให้พระอินทร์ผู้ปกครองเทวดาทั้งหลายลงมาเพื่อทดสอบดูมาเห็นแล้วก็เห็นหน้าตามาทุกขะดูเบิกบานดูไม่ออกเลยว่าเป็นขอทานหรือเป็นคนยากจนที่สุดในเมืองแต่ก็อยากจะทดลองดูมาโดยปกติขอทานทั่วไปปรารถนาทรัพย์ถ้าให้ทรัพย์แค่ปริมาณมากกว่าที่ขอทานเคยได้รับก็จะสร้างความเบิกบานใจขอทานเป็นอย่างยิ่งแต่วันนี้
จะทดลองให้ทรัพย์มากกว่านั้นจึงได้กล่าวกับมหาทุกขตะผู้ได้บรรลุพระธรรมกายภายในเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวว่าขอเพียงท่านมหาทุกขตะกล่าวว่าพระรัตนตรัยไม่มีจริงแล้วก็ไม่ดีจริงไม่มีพระคุณจริงๆไม่ดีจริงแล้วก็ไม่มีจริงๆอยากจะได้ทรัพย์อะไรเราจะหามาให้มหาทุกขตะนั้นขอทานนั้นถามกลับไปว่าท่านเป็นใครทำไมถึงมาพูดอย่างนี้กับเราผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยใจลั่นไปได้งอนเงียนไม่คอนแคลนในพระรัตนตรัยเลยเพราะเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยเราหายสงสัยแล้วในการที่ว่าพระรัตนตรัยมีจริงหรือดีจริงไหมเราหมดความสงสัยแล้วเพราะเราเป็นตัวพระรัตนตรัยเองรู้ว่ามีจริงแล้วก็ดีจริงจริงจึงได้ถามว่าท่านคือใครลีนเห็นว่าหลบไม่พ้นก็บอกเราคือท้าวสักกะเทวราชมหาทุกขตาบอกท่านก็เป็นถึงราชาแห่งเทวดาก็รู้อยู่เนี่ยทำไมมาถามอย่างนี้เนี่ยให้ออกไปไกลๆไม่ให้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องเอาทรัพย์มาแลกกับถ้อยคำว่าพระรัตนตรัยไม่มีจริงและไม่ดีจริงเพราะเราได้เข้าถึงแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วแล้วในสุดพลีนก็ต้องกลับดาวดึงไปด้วยความปลื้มปิติเพราะว่าได้รับคำตอบจากผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวยืนยันอย่างองอาจปิติและก็เบิกบานเพราะฉะนั้นการเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นกรณียกิจนะลูกนะเป็นงานที่แท้จริงของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อชีวิตเราเนี่ยดำรงจำเป็นจะต้องดำรงอยู่ด้วยปัจจัย4ซึ่งจะต้องได้มาจากการทำมาหากินเราก็อย่ามัวไปทำมาหากินอย่างเดียวควรทำสองอย่างให้มันควบคู่กันไปทั้งภารกิจกับจิตใจให้มันควบคู่กันไปชีวิตจึงจะสมบูรณ์เพราะถ้าหากเราจะรอคอยให้มันพร้อมให้ชีวิตมีความพร้อมคือต้องรวยก่อนต้องว่างก่อนต้องปลดกังวลซะก่อนแล้วค่อยทำนะบางทีความตายเนี่ยมันก็จะมาพรากเราไปซะก่อนเราไม่มีโอกาสจะอยู่ถึงวันที่เราพร้อมและความพร้อมอย่างนั้นมันเป็นความฝันเป็นความฟุ้งฝันบางคนก็ได้มาจริงบางคนก็ไม่ได้อย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้อย่างที่ตัวหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพร้อมเสมอในการที่จะทำสองอย่างควบคู่กันไปแล้ววันใดที่เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัววันนั้นจะเป็นวันมหาปิติจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปสู่ภาวะของผู้รู้บัณฑิตนักปราชญ์ที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนที่เข้าใกล้ดังนั้นให้ลูกทุกคนจะตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกวันเลยอย่าไปคำนึงถึงเรื่องดินอากาศฟ้าความพร้อมความปลอดกังวลจากเครื่องพันธนาการของชีวิตหรือจะไปคอยตอนแก่อะไรการทำสมาธิตอนแก่นั่นมันสู้ทำตอนมีเลี้ยวมีแรงไม่ได้เพราะมนุษย์มีข้อจำกัด
ตอนเราสูงอายุเรามีความพร้อมเรื่องทรัพย์เป็นอิสระทางการเงินแต่ว่าไม่เป็นอิสระจากโรคภัยไข้เจ็บและความอ่อนแอของร่างกายเพราะสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาการปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกายด้วยถ้าร่างกายไม่มีความพร้อมจะปฏิบัติธรรมให้ดีเยี่ยมนั้นมันไม่ใช่ง่ายจะมีผู้เฒ่าบางท่านแต่นั้นที่สมหวังจากการปฏิบัติธรรมในบั้นปลายของชีวิตแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะข้อจำกัดของมนุษย์ที่สังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดีที่สุดก็คือในวัยที่เรายังมีเรี่ยวมีแรงมีความแข็งแรงอยู่แม้จะยังไม่เป็นอิสระทางการเงินหรือความปรารถนาของเราก็ตามแต่ความแข็งแรงนี่เป็นลาภอันประเสริฐสำหรับชีวิตของผู้รู้ว่าเกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะก็จะอาศัยความแข็งแรงประกอบกรณียกิจกิจที่เป็นงานที่แท้จริงของชีวิตในทุกๆภพชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือการปฏิบัติธรรมฝึกใจของเราเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งนี่แหละลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญได้มาถึงจุดที่เรามีความพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมเรามีบุญที่รู้ว่าพระรัตนตรัยมีอยู่ในตัวของเราจริงๆแล้วก็เป็นของดีจริงเราสามารถเข้าถึงได้ด้วยความเพียรและการทำถูกหลักวิชาลูกมีบุญที่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อจะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวมีบุญที่รู้โนฮาวความรู้วิธีการว่าจะทำอย่างไรจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวรู้ว่าหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จมีบุญทุกอย่างแม้ติดขัดปัญหาอะไรเนี่ยก็ยังมีครูบาอาจารย์คอยเป็นกัลยาณมิตรให้คอยตอบคำถามที่เป็นข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมของเราในยามที่เราท้อใจที่ปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ผลทันตาเห็นก็ยังมีกัลยาณมิตรคอยปลุกประโลมใจให้กำลังใจที่จะให้เรามีความเพียรในการปฏิบัติต่อเรามีเพื่อนสหธรรมิกเป็นจำนวนมากที่มีใจแน่วแน่อยากจะเข้าถึงธรรมะในตัวมีหลายท่านที่มีประสบการณ์ภายในเป็นเครื่องยืนยันว่าพระรัตนตรัยนั่นน่ะมีอยู่ภายในตัวของมนุษย์จริงๆซึ่งเพื่อนสหธรรมิกหรือพี่น้องวงธรรมะของเราก็จะเป็นกำลังใจให้กับเราเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเนี่ยจะพูดไม่ได้หรือไม่ควรแม้แต่จะคิดว่าเรามีบุญน้อยมีวาสนาน้อยคงจะปฏิบัติเข้าถึงได้ยากเราไม่ควรจะคิดอย่างนี้เลยถ้าบุญน้อยเราจะไม่มาได้ยินได้ฟังหรือไม่อยู่ในหมู่คณะที่เขาปฏิบัติธรรมจนมีประสบการณ์ภายในเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งดีๆนี้มีอยู่จริงๆในตัวของเราและพี่น้องวงธรรมะของเรานั่นน่ะไม่ใช่ว่ามาจากครอบครัวของชาวพุทธอย่างเดียวมาจากครอบครัวที่ไม่ใช่ชาวพุทธก็มีที่เป็นกลางๆไม่มีศาสนาก็มีแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างที่ลูกทุกคนปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว
ความเชื่อแม้แตกต่างกันภายนอกจากการได้ยินได้ฟังได้รับการอบรมสั่งสอนมาไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะสัจธรรมก็คือสัจธรรมความจริงก็คือความจริงความเชื่อก็คือความเชื่อนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าลูกทุกคนมีบุญเพียงพอที่จะเข้าถึงถ้ามีความเพียรและทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติสบายสม่ำเสมอมันสังเกตแล้วก็สมัครใจที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้มีเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นลูกทุกคนก็จะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเลิกคิดได้แล้วเนี่ยว่าเรามีบุญน้อยวาสนาน้อยหรือว่ามรรคผลนิพพานหรือการบรรลุธรรมาภิสมัยนั้นมันหมดสมัยไปแล้วนั่นเป็นคำกล่าวของคนเกียจคร้านที่ไม่มีความเพียรหรือผู้ที่อยู่ในวงเล่าขี้เมาต่างๆหรือผู้ที่เพลิดเพลินในโลกไม่มีความรู้จริงก็พูดคุยกันไปอย่างนั้นแต่ธรรมาภิสมัยหรือมรรคผลนิพพานหรือพระรัตนตรัยในตัวมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหละสิ่งนี้ยังมีอยู่รอคอยการเข้าถึงเท่านั้นเพราะนั้นความเพียรและการปฏิบัติอย่างถูกหลักวิชาจึงจะทำให้สมปรารถนาได้ถ้าลูกหยุดใจได้จนกระทั่งกระถึงพระรัตนตรัยในตัวจนหายสงสัยแล้วว่ามีจริงและดีจริงอย่างนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกจะอยู่ในป่าป่านั้นก็รุ่งเรืองจะอยู่ในภูเขาภูเขานั้นก็รุ่งเรืองจะอยู่ในถ้ำถ้ำนั้นก็รุ่งเรืองจะถูกเข้าไปปล่อยที่เกาะเกาะนั่นก็รุ่งเรืองจะอยู่บนเรือเดินสมุทรเรือนั้นก็รุ่งเรืองจะอยู่บ้านไหนบ้านนั้นก็รุ่งเรืองจะไปสู่ตระกูลอื่นตระกูลอื่นก็รุ่งเรืองเพราะฉะนั้นการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนี้จึงเป็นหลักของชีวิตนะลูกนะฝึกกันให้ได้ทำกันให้สม่ำเสมอสมัครใจที่จะเข้าถึงมีสติคู่กับสบายสม่ำเสมอและก็หมั่นสังเกตทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละลูกก็จะสมปรารถนาอย่างแน่นอนสมัครใจสติสบายสม่ำเสมอสังเกตก็จะสมปรารถนากันนะลูกนะภาคบ่ายนี้จะเป็นช่วงที่สำคัญที่ลูกทุกคนจะต้องตามระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาในอดีตกระทั่งถึงวันนี้ตอนเช้าเราได้บูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่เราน้อมนำทายธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานด้วยอนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาจะมารวมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะเป็นดวงบุญใสๆซึ่งตอนนี้อยู่ในกลางกายของลูกทุกๆคนแล้วนะเพราะฉะนั้นภาคบ่ายนี้เนี่ยเราก็จะมาหยุดอยู่ในกลางดวงบุญเพื่อที่เราจะได้ตั้งผังสำเร็จหรือออกแบบชีวิตในอนาคตของเราจะให้เราเป็นอย่างไรเราจะได้สร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไป
อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้เพราะเป้าหมายของเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราก็จะออกแบบชีวิตตั้งความสำเร็จโดยการตามระลึกนึกถึงบุญของเรากับการออกแบบกรรมนิมิตของเราซึ่งเราจะต้องนำไปใช้ตอนจะเดินทางไปสู่ปรโลกจะให้ภาพกรรมนิมิตสวยสดงดงามอย่างไรก็แล้วแต่เราไม่มีภาพอะไรที่จะทำให้ใจเราบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นกรรมนิมิตที่ดีงามได้เท่ากับภาพในการทำความดีการสร้างบารมีของเราในทุกๆบุญนะลูกนะเพราะนั้นภาคบ่ายนี้เราก็จะได้นึกถึงบุญแล้วก็อธิษฐานจิตตลอดเส้นทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตให้เรามีชีวิตในการสร้างบารมีอย่างงดงามมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีในชาตินี้ด้วยและภพชาติต่อไปในอนาคตด้วยจะละโลกก็ให้ไปอย่างผู้มีสติมีสัมปชัญญะแบบท่านผู้รู้ทั้งหลายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจะไปแบบผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยในโลกจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะเหมือนพระราชาที่รบชนะศึกมีปิติเบิกบานออกจากแว่นแคว้นที่ตัวรบชนะแล้วเราเหมือนกันผ่านสมรภูมิสงครามชีวิตที่สู้รบกันระหว่างบุญกับบาปกุศลธรรมกับอกุศลธรรมมืดกับสว่างเป็นต้นถ้าเรารบชนะเราก็จะจากโลกนี้ไปอย่างสง่างามไม่ว่าจะจากไปในวัยไหนก็ตามก็จะสง่างามในทุกวัยแม้จะเป็นนอนอยู่บนเตียงคนป่วยก็จะเป็นคนป่วยที่สง่างามมีความทรนงไม่หวั่นกลัวต่อมรณภัยจากองค์อาจอาจหารระเริงจะเบิกบานในบุญกุศลและธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราจะเดินทางออกจากกายมนุษย์นี้อย่างถูกหลักวิชาเพื่อจะเป็นต้นบุญต้นแบบของเพื่อนมนุษย์ที่จะมาภายหลังเราจะกลับไปสู่ดุสิตบุรีองค์บุญพิเศษด้วยจิตใจที่สูงส่งมีปิติมีความเบิกบานมองจากเทวรสลงมาในโลกมนุษย์เราก็จะมองด้วยใจที่ชื่นบานเมื่อกลับคืนสุวิมานของเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีปิติตั้งแต่บริวารนำก็สู่ห้องโถงใหญ่ของมหาวิมานของเราเพื่อจะให้ชื่นชมทิพยสมบัติด้วยความเบิกบานเมื่อมหาสมณะเทวบุตรได้ตรัสถามว่ากลับมาแล้วเหรอสั่งสมบุญบารมีอะไรบ้างตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เราก็จะได้บอกอยู่ในท่ามกลางนักรบกองทัพธรรมในความปิติเบิกบานอาจหารกระเริงว่าเรามาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่นเขาทำความดีด้วยโดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จะได้รับการชื่นชมอนุโมทนาสาธุการการเข้าร่วมประชุมกันในวิมานมหาสมณะเทวบุตรถือเป็นเกียรติยศอันสูงสุดทีเดียวสำหรับนักรบกองทัพธรรมเพราะฉะนั้นจะตอนช่วงนี้เราก็เอาใจหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆจะได้ตามระลึกนึกถึงบุญตั้งผังสำเร็จออกแบบชีวิตกรรมนิมิตของเราให้งดงามเราก็จะได้อุทิศบุญกุศลไปให้บรรพบุรุษบุพการีของเราหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้ว
ละไปแบบผู้รู้ก็มีผู้ไม่รู้ก็มีจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามเนี่ยบุญนี้ก็จะได้ไปถึงท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็จะได้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็จะได้พ้นทุกข์มีสุขน้อยก็จะได้สุขมากมีสุขมากแล้วก็จะได้มากเพิ่มขึ้นในภพภูมิใดก็ตามที่กำลังส่งกุศลธรรมของเรานั้นมันไม่เพียงพอเราก็จะได้กราบอาราธนามหาปูชนียาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายนำบุญนี้เนี่ยไปให้หมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีของเราเหล่านั้นหนักก็จะได้เป็นเบาเบาก็จะได้สบายที่สบายน้อยก็สบายมากสบายมากก็มากขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะทำสำหรับบ่ายนี้แล้วก็อีกประการหนึ่งก็แบ่งบุญให้กับคู่กรรมคู่เวรของเราแต่เราเคยไปพลาดพลั้งล่วงเกินเขาเบียดเบียนเขาในยามอกุศลก็สิงจิตให้กระทำความผิดทางกายวาจาใจแล้วก็ผูกเวรกันมาส่วนหนึ่งและกรรมก็ติดตามเรามาอีกส่วนหนึ่งหนักก็จะได้เป็นเบาเบาก็จะได้หายเป็นอโหสิกรรมกันไปไม่ผูกเวรเหลือแต่กรรมที่หนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วเราก็จะได้แบ่งบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสงโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลใน31ภูมิในภพทั้ง3ในกำเนิดทั้ง4ทั้งกำเนิดโอปปาติกะสังเสตชะจลาปุชะและก็อันเดชะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกหยุดใจนิ่งนิ่งให้ใสใสทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบเงียบ